ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำโดยชุดประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านทานทองจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่3211ประชาชนจิตอาสาเข้าทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรบริเวณลำห้วยเดือตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยฝายมีขนาดความกว้างประมาณ80เซนติเมตรยาว10เมตรสูง1เมตรเพื่อใช้กักเก็บน้ำจากยอดเขาให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภครวมถึงเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปีอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตลอดจนภัยแล้งและสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน